สวัสดีครับชาวแอดอินบ็อกซ์ทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับอ้ํากรูแมนนะครับผมวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาที่งานเปิดตัวเหมยซู่นะครับผมโทรศัพท์แบรนด์จีนนะครับอีก1แบรนด์นะครับที่เข้ามาตีตลาดทําการตลาดนะครับบน Lazada นะครับของไทยในวันนี้นะครับผมเปิดตัวด้วยกัน2รุ่นนะครับมีตัว M2 นะครับแล้วก็ MX5 นะครับผมในทั้ง2ตัวนี้นะครับมีจุดเด่นกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราไปจับตัวเป็นแล้วมารีวิวกันครับผมครับชาวไอดินบ็อกซ์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้แล้วนะครับตัว M2 นะครับกว่าจะต่อแถวคิวได้มาลองเล่นนะครับผมก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วนะครับว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ลื่นเลยทีเดียวนะครับผมในสำหรับควอดคอร์นะครับผมแรม2กิกนะครับผมก็ในส่วนของตัวโดยรอบนะครับบอดี้นั้นจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับผมซึ่งดูแล้วเนี่ยมีการพ่นทรายทำให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนในส่วนของอลูมิเนียมนะครับผมเวลาถือจับถนัดมือดีนะครับผมแล้วก็ดูหรูหรานะครับผมแม้ว่าตัวเขาจะเป็นพลาสติกนะครับผมในการใช้งานก็ถือว่าคล่องตัวแล้วก็จับถนัดมือจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับในว่าในส่วนของการถ่ายภาพอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสาวกซิลฟี่กันอยู่นะครับว่าภาพนั้นมีความคงชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราจะมาลองเทสกันดูนะครับครับผมจากการถ่ายรูปนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปหลายๆมุมนะครับผมนะครับความคมชัดของภาพก็นี่กล้องหน้านะครับผมส่วนตัวนี้เป็นภาพจากกล้องหลังนะครับก็ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับครับผมก็นะครับเรามาสรุปนะครับสิ่งที่น่าสนใจของตัว M2 ดีกว่านะครับผม M2 นะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นรุ่นประหยัดนะครับผมอยู่ในราคาเพียง 3,990 บาท wow. โอ้พระเจ้านะครับเป็นตัวนะครับทำด้วยโพลีคาร์บอเนตนะครับผมแต่รูปลักษณ์นั้นเหมือนอลูมิเนียมอะลอยเลยใช้ได้เลยนะครับหน้าจอ5นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นที่สำคัญนะครับควอดคอร์นะครับผมกล้องหน้า5กล้องหลัง8ล้านนะครับผมเรียกได้ว่าถ่ายรูปนั้นก็เอากันว่าคมชัดนะครับผมไม่แพ้รุ่นระดับในราคาเดียวกันนะครับผมเรียกได้ว่าน่าจับน่าใช้กันเลยทีเดียวนะครับผมและเดี๋ยวเรามาดูนะครับรุ่นเรือธงของเขารุ่นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมในส่วนของ MX5 นะครับนี่ครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับ MX5 นะครับผมเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นอลูมิเนียมอะลอยกันเลยทีเดียวนะครับผมและก็ให้ดูลักษณะนะครับสีขาวขอบเงินนะครับผมมีความหรูหรานะครับรองรับ2ซิมการ์ดนะครับผมเป็นควอดคอร์นะครับผม
ด้วยสงวนค่าตัวนะครับอยู่ที่ 1,990 บาทฟังไม่ผิดครับ 1,990 บาทนะครับ 11,000 ไปมีทอนนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ Lazada นะครับผมเรียกได้ว่านะครับลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเลยครับนะครับแล้วก็ระบบบริการ Android 5.1 Lollipop นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าระบบ Full HD กันเลยทีเดียวหน้าจอนะครับแล้วก็ถือว่ามีความหรูหราบางนะครับและก็สวยงามว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจน่าใช้นะครับ MX5 นะครับผมฝากไว้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวถ้าเราได้ตัวเป็นมาจะส่งไปให้พี่ก๊อฟรีวิวซ้ำอีกทีนะครับผมวันนี้เนี่ยผมอ้ํากรูแมนและทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ